สวัสดีครับวันนี้ผมเอกเทิร์นภัทรกับเอกเทิร์นเจตนิพิษนะครับจะมาพรีเซนต์เรื่องฮีโมรอยด์นะครับอันดับแรกเนี่ยก็คือตามโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าตัว topical treatment นะครับไม่มีผลสำหรับฮีโมรอยด์นะครับหรือว่า topical treatment is not working for hemorrhoid ครับแล้วก็ไปหา more evidence นะครับที่จะมา discuss แล้วก็ support หรือว่า disprove กันนะครับอันดับแรกเนี่ย paper แรกเนี่ยเป็น paper ของ World Journal of Gastroenterology นะครับเขาพูดถึงว่า treatment ของ hemorrhoid ใน coloproctologist field เนี่ยเขาเห็นว่ายังไงนะครับเขาก็กล่าวว่า main goal ของ medical treatment เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเอาไว้ control acute symptom นะครับมากกว่าที่เราจะเคียว underlying hemorrhoid ดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีตัวยา several modern drugs แล้วก็ traditional medicine ที่ใช้กันนะครับอย่างแพร่หลายเช่นอาจจะเป็นยากินหรือว่ายา suppository cream หรือ wipe นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเราจะพูดถึงประเด็น topical treatment กันนะครับก็คือเขาบอกว่าตัว public literature เนี่ยมันไม่ค่อยมี strong evidence นะครับที่จะ support true efficacy ของ topical treatment สำหรับ symptomatic hemorrhoid นะครับต่อมาอีกเปเปอร์นึงเนี่ยชื่อ paper ว่า treatment ของ hemorrhoidal disease with M micronized purified flavonoid fractional นะครับ and sulfate ointment เนี่ยหรือ MPFF นะครับเขากล่าวว่าตัว hemorrhoidal disease เนี่ยมันเป็นถือไปว่าเป็นคอมเพลนที่มาได้บ่อยมากๆนะครับแล้วก็สเตียรอยด์เทอราปีเนี่ยก็จะเป็นตัวรีลีฟซิมต้องเป็นหลักแต่งอะไรก็ตามเนี่ยการเราก็สามารถใช้เมดิคอลทรีทเมนต์ในการคอร์เรกได้บางครั้งนะครับแต่ว่ามันก็ยังเป็นคอนโทรเวอร์เชียลกันอยู่มันขึ้นอยู่กับเพเชียนเพเฟอเรนซ์นะครับแต่ทีนี้เราจะพูดถึงตัว MPFF กับ topical application of a medical device นะครับใน rectal ointment composed ด้วย sulfate กับ herbal extract ซึ่งตาม paper นี้นะครับเขาแบ่งเป็น3เคสก็คือเคสผู้หญิง40ปีนะครับเคสผู้ชาย58เคสผู้หญิง58ปีแล้วก็เคสผู้ชาย47ปีนะครับโดยจะมี satisfactory score นะครับดังภาพครับแล้วกราฟดังกล่าวเนี่ยก็เห็นได้ว่ามันจะมี benefit ของ effectของ hemorrhoidal disease symptom control ระดับหนึ่งนะครับต่อมาเนี่ยเป็นเกี่ยวกับ proctosidil นะครับว่ามีประโยชน์หรือเปล่า paper นี้เนี่ยก็จะเป็น comparative efficacy and tolerability of two ointment and suppository preparation นะครับใน treatment ของ second degree hemorrhoid นะครับใน general practice เขากล่าวไว้ว่าในกลุ่มในทุกกลุ่มที่เขาเอามาสตาร์ดี้เนี่ยพบว่าออยเมนต์แล้วก็ซัพพอร์ติทอรี่นะครับมีแอสโซซิเอตวิธซิมิลาร์รีดักชันอินบรีดดิ้งฟอร์มฮีโมรอยครับทำให้เป็นเหตุผลสนับสนุนให้พ็อกโตซิดิลมีประโยชน์นะครับในการลดการบรีดดิ้งจากฮีโมรอยนะครับต่อมาเป็นตัวเดฟลอนนะครับเดฟลอนเนี่ยมีชื่อว่าMicronized Purified Flavonoid Fraction นะครับและที่กล่าวไปข้างต้นแล้วนะครับซึ่ง paper นี้เนี่ยเป็น systematic review แล้วก็ meta analysis นะครับเขาได้กล่าวไว้ว่าตัว paper นี้นะครับเขาบอกว่าเมื่อเขาได้ suggest ว่าให้ใช้ MPFF นะครับมันจะimprove most important sign and symptom ของ hemorrhoidรอยได้นะครับโดยจะมี significant benefit สำหรับ bleeding นะครับแล้วก็มี overall improvement จากที่ patient ได้กล่าวมานะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะ decrease pain ด้วยครับโดยจะมี odd ratio และ confidence interval ดังรูปนะครับต่อมาตัว referral นะครับ referral เนี่ยหรืออีกชื่อว่า Aesculus hippocastanum นะครับในเปเปอร์นี้เนี่ยเรากล่าวถึงว่า management
ของ Humoral Disease Review นะครับโดยเขาได้กล่าวไว้ว่าตัว mixture form เนี่ยครับของตัวมันเป็นตัว mixture form ระหว่างอัลฟากับเบต้านะครับซึ่งมันจะเป็นมิกเจอร์ของไทเตอร์พีนซาโปนินครับมี2ฟอร์มคืออัลฟากับเบต้าซึ่งจะมีเวโนโทฟิกเอฟเฟกต์นะครับที่จะมีดิเอทผ่านเซนซิไทส์แอคทิวิตี้ผ่านไอออนชานเนลบริเวณเวเซลวอลนะครับทำให้มีการรีลีสของโพสตาการ์ดิน F2 แอนทากอนไนซ์นะครับทำให้เกิดวาโซไดเลเทชันเอฟเฟกต์เป็น antagonize the vasodilation effect นะครับของฮิสตามีนแล้วก็เซโรโทนินด้วยซึ่งดังกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยมันทำให้ facilitate the treatment ของ every stage of hemorrhoidal disease เลยนะครับต่อมานะครับเป็นตัว psychotriphos แล้วก็เพชรสังฆาตจะกล่าวพร้อมกันนะครับตัว psychotriphos เนี่ยหรือ fibroven นะครับในเปเปอร์นี้เนี่ยเขาได้กล่าวไว้ว่า pain evaluation score เนี่ยมันลดโดยเฉลี่ยเนี่ย5 point นะครับซึ่งแต่ละ point เนี่ยจะประกอบไปด้วย functional symptom decrease 9 point ครับ local symptom decrease 3.5 point แล้วก็ตัว accompanying symptom นะครับ decrease 1.5 point ครับโดยมี p value ที่เป็น significant นะครับต่อมาเนี่ยตัวเพชรสังฆาตนะครับโดยเปเปอร์นี้เนี่ยเขาจะเอาตัวเพชรสังฆาตเนี่ยมาเทียบกับเดฟลอนโดยเขาให้เดฟลอนเป็นยาแผนปัจจุบันนะครับแล้วก็เทียบกับเพชรสังฆาตที่เป็นสมุนไพรไทยของเรานะครับซึ่งจะมี2เปเปอร์ที่เทียบประสิทธิภาพนะครับเปเปอร์แรกเนี่ยบอกว่าผลงานวิจัยเนี่ยพบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินผลการรักษาในกลุ่มที่ได้ยาเดฟลอนไม่แตกต่างจากอีกกลุ่ม2กลุ่มที่ได้ยาเพชรสังฆาตแคปซูลกล่าวคือทำให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นมากและดีขึ้นเล็กน้อยไม่แตกต่างกันอย่างมีทางนัยยะสำคัญทางสถิตินะครับเปเปอร์ที่2เนี่ยจะเป็นการวิจัยrandom control trial นะครับเปรียบเทียบประสิทธิผลของเพชรสังฆาตกับเดฟลอนและยาหลอกในผู้ป่วยริซีดวงทวารจำนวน570คนนะครับใน3โรงพยาบาลซึ่งเขากล่าวไว้ว่าเพชรสังฆาตเดฟลอนและยาหลอกเนี่ยมีประสิทธิผลในการบรรเทาอาการเลือดออกหรือถ่ายเป็นเลือดสดนะครับและอาการปวดทวารหนักไม่แตกต่างกันโดยพบว่าผลการรักษาด้วยยาทั้ง3กลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติครับและความพึงพอใจของผู้ป่วยหลังได้รับยาและการยอมรับของแพทย์ทั้ง3กลุ่มไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ครับต่อมานะครับจะกล่าวถึงการใช้มิวซิลินไฟโบเจลฟอเร็กซ์อาร์จิโอลิกซ์มีผลต่อการรักษาหรือไม่นะครับค่ะก็ในส่วนของการใช้ยาพวกนี้นะคะยาที่4กล่าวมาทั้งหมด4ตัวเนี่ยเป็น Nexative ในกลุ่มของ Bulk Forming Agent นะคะซึ่งจะเป็นตัวของไฟเบอร์ซึ่งเราจะมาดูกันโดยมีเปเปอร์ของที่หามาได้นะคะเป็นของ Nexative for the treatment of hemorrhoid ค่ะซึ่งจะทำมาการ compare แล้วไอผลการรักษานะคะระหว่างเนสเซทีฟแล้วก็เป็นพวกพลาซิโบแล้วก็เป็นโนทรีเมนต์เลยโดยจะแบ่งเนสเซทีฟออกไปอีกเป็น2ไทป์ค่ะคือเป็นไฟเบอร์แล้วก็นอนไฟเบอร์ไทป์ค่ะโดยได้ผลออกมาว่าเนสเซทีฟในกลุ่มของไฟเบอร์ไทป์มีเบเนฟิตมากค่ะเมื่อเทียบกับการรักษาแบบอื่นๆค่ะโดยจะช่วยได้มากในส่วนของอาการบีดดิ้งในคนไข้ค่ะซึ่งในเปเปอร์ตัวนี้เนี่ยมีการฟอลโลว์อัพทั้งหมด6วีคถึง3เดือนค่ะจากนั้นผลที่มาก็คืออย่างที่บอกก็คือสามารถช่วยในอาการได้ในส่วนของ bleeding แต่ไม่ได้มีผลการรักษาช่วยในส่วนของอาการอื่นๆค่ะต่อไปนะคะก็คือจะไปดูในส่วนของไกด์ไลน์การรักษาฮีโมรอยค่ะซึ่งในตรงนี้จะเอามาจาก up to date นะคะก็จะมีว่าไอไกด์ไลน์แรกๆในการรักษาของฮีโมรอยเนี่ยจะเป็นในส่วนการรักษาหนึ่งคือการเพิ่มตัว treatment เป็นตัวของ fiber intake ค่ะซึ่ง fiber intake เนี่ยจะมาจากการไดเอทแบบการทานอาหารก็ได้หรือจะเป็นซัพพลีเมนต์ก็ได้ค่ะซึ่งในส่วนของตัว bulk forming agent ที่เราพูดไปถึงเมื่อกี้เนี่ยจะตกอยู่ในส่วนของ fiber supplement ค่ะซึ่งในเปเปอร์ของ up to date เนี่ย
็จะเขียนบอกแล้วว่าจะสามารถช่วยมากในอาการของ bleeding สอดคล้องกันได้กับ paper ก่อนหน้านี้ค่ะแล้วในส่วนของคำถามว่าสามารถอันไหนเนี่ยดีกว่ากันก็คือตาม paper เมื่อกี้ก็คือถ้าเกิดเป็น laxative ที่เป็น fiber เนี่ยก็สามารถช่วยอาการได้ดีกว่า type อื่นๆค่ะต่อไปเป็นในส่วนของ probiotic ค่ะว่าสามารถช่วยในรักษาของฮีโมรอยด์ได้หรือไม่ในโปรไบโอติกนะคะก็คือสามารถหาเปเปอร์ได้เป็นของ American Journal of Pharmacology ค่ะในส่วนของโปรไบโอติกและพรีไบโอติกทริปโปรอินทรีตติ้งคอนสติเพชันแอนด์ฮีโมรอยด์เพนค่ะซึ่งเราจะมาดูก่อนว่าโปรไบโอติกเนี่ยในคอนสติเพชันสามารถช่วยได้อย่างไรก็คือสามารถช่วยได้ซึ่งจะมีหลายสเตรนค่ะที่สามารถนำมาช่วยได้มีตั้งแต่ไบฟิโดแบคทีเรียมหรือแลคโตบาซิลัสก็สามารถทำให้ช่วยลดของคอนสติเพชันได้แล้วจะมาช่วยได้อย่างไรในส่วนของฮีโมรอยด์ก็คือโปรไบโอติกเนี่ยสามารถช่วยในฮีโมรอยด์ได้โดยการ reduce symptom ของ constipation ซึ่งจะทำให้ลดตัวฮีโมรอยด์ pain ได้มากขึ้นค่ะโดยเปเปอร์นี้เนี่ยก็ conclude ว่าโปรไบโอติกเนี่ยสามารถนำมาช่วยในรักษาของอาการได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็คือทำการค้นเพิ่มค่ะโดยเป็นในส่วนของโปรไบโอติก forGastrointestinal disease ที่ของ up to date นะคะก็เผยว่ามันมี evidence ในเรื่องการช่วย constipation ได้แค่ในบาง strain ค่ะแล้วก็หลายๆ paper เนี่ยมีโอกาสที่จะมี publication bias ได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็เมื่อจะใช้เนี่ยควรใช้อย่างมีวิจารณญาณในการใช้นะคะต่อไปจะเป็นส่วนของ COVID pandemic แล้วก็วัคซีนซึ่งมีผลกับการรักษาฮีโมรอยด์ค่ะอย่างแรกก็จะพูดถึงตัวของแพนเดมิกก่อนนะคะโดยนำจากเปเปอร์เป็น Insight into the Management of Anorectal Disease in the Coronavirus 2019 Disease Era ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของช่วงเริ่มต้นค่ะก็ตีพิมพ์เนี่ยทำให้ผมว่าตัวโควิดแพนเดมิกเนี่ยมีส่งผลต่อการรักษาจริงค่ะคอนเนคส่วนของโอ Anorectal disease ค่ะโดยทำให้เกิดการ delay treatment ค่ะไม่ว่าจะเป็นด้าน surgery screening หรือว่า follow up ค่ะทำให้ outcome ของผู้ป่วยเนี่ยแย่ลงโดยมีการเสนอว่าการนำ telemedicine มาช่วยในตรงนี้เนี่ยอาจทำให้ outcome ออกมาดีได้มากขึ้นค่ะอาจจะเป็นในส่วนของ follow up หรือว่าการโทรมานัดได้ซึ่งก็จะมี paper อีกอันนึงอันนี้เป็นของ Hemorrhoidal โดยเฉพาะเป็น impact of COVID-19 quarantine on advancedHemorrhoidal disease and the role of telemedicine in patient management ค่ะซึ่งก็มีพบว่าCOVID-19 delay เนี่ยทำให้มี link to deterioration ของอาการใน hemorrhoidal จริงค่ะทำให้ส่งผลให้แบบการใช้ชีวิตของผู้ป่วยเนี่ยมันแย่ลงค่ะนอกจากนี้ก็มี factor อื่นที่เข้ามาช่วยอีกในเรื่องของทั้งเวทแล้วก็ lifestyle ที่เกิดการเปลี่ยนไปจากตัว pandemic ค่ะโดยสิ่งที่นำมาทั้งสเปเปอร์สองเปเปอร์เห็นด้วยก็คือควรนำเทเลมีดิซินมาช่วยจะเป็นทั้งโตทำติดตามอาการแล้วก็ทำการนัดหมายผู้ป่วยค่ะต่อไปจะเป็นส่วนของวัคซีนค่ะโดยมีเปเปอร์ที่หาได้ค่ะจะเป็นเปเปอร์เป็น The COVID-19 Vaccines A Description of Adverse Effects of Reactions Reported in Cancers ค่ะโดยเปเปอร์นี้นะคะจะมีการเก็บรวบรวมเคสรีพอร์ตทั้งหมด4,297 เคสค่ะโดยเกือบอาการที่พบได้มากที่สุดเนี่ยจะเป็นในเรื่องของอาการอ่อนเพลียอาการชามีไข้มีผื่นแล้วก็มีพวกมัสโซ่แล้วก็จอยเพนค่ะในส่วนของฮีโมรอยด์ค่ะในจาก 4,297 เคสมีเคสรีพอร์ตของฮีโมรอยด์เพียงแค่1เคสค่ะเป็นเคสจากการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาค่ะก็ถือว่าคอนคลูดได้ว่ามี correlation ระหว่างตัววัคซีนกับตัวอาการของฮีโมรอยด์เนี่ยน้อยมากๆค่ะทางเราก็ขอการจบรายงานเพียงเท่านี้ขอบคุณมากค่ะ